าคนบาคเลยทำไมที่น้อยไปเจ้าหน้าที่ล่ะหากินเข่าลงมากเป็นพี่น้องครับหากินเข่าลงมากเป็นพี่น้องนะครับหากพี่น้องนะครับน้องคนแค่เพ่งกระสุนเต็มที่ผมวิ่งหนีนะครับวันนี้ไปใส่ครับต้องรอให้ได้นะครับวันนี้พี่น้องเฮ้ยมันอยู่นะวันนี้นะต้องมีต่างต่างตลอดมาแล้วก็วันนี้ถามมึงครับแม่ต้องมาล่าลงไปที่แรกว่าเอาทุกมือเนี่ยแม่ต้องมาหาเขาแกนี่เพื่อนที่บางเอิญเดี๋ยวมาสร้างยูนิตแถวลำเสือบายเดี๋ยวมาแย่งทิ้งทรัพยากรของพวกเขาพวกเขาฮักใช่ใช่ทรัพยากรแก่ใส่จะตายอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจากกรณีที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะมีการพิจารณาใบอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด61เมกะวัตต์ในพื้นที่ตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญในวันที่17ตุลาคม2บ้านในพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรไม่มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะนะครับคนผมนะครับก่อนที่จะใกล เอาเชิญเพื่อนพี่น้องนะครับค่อยเรียงกันคุณนะครับก็นะครับวันนี้เขาบอกว่าบอกเพื่อนเพื่อนไม่กินยาแล้วชนะเขาขม่าแบบเฮ้ยเอาสู้เอาสู้โรงงานไฟฟ้าชีวมวล61เมกะวัตต์ออกไปสารครบถ้วนจังไงเนี่ยส่วนกลางเขาดำเนินการตั้งแต่ผมได้เช็คไปสอบถามแล้วเขาประท่านกำหนดมือพิจารณาอย่างกันก็อาจจะต้องรอเอกสารครบถ้วนจังไงนะครับสามมาวาไปกรุงเทพมาเมื่อต้นเดือนบ่ฮะครับครับเขากับขอความมุ่งจันทร์ถ้าผมยกผมกระดิ่งส่งให้ไปมันก็เป็นของตัวเองนะครับโอเคโอเคอันนี้เราก็ต้องลบเดี๋ยวนะครับต้องด้วยครับนิ่งนะครับป้ายโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับครับป้ายยโสเป้งป้ายยังไงครับเป้งใส่ฟองน้ำนกโอเคครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญทางผอ.เนาะได้พูดก็วิถีชีวิตที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องคมนาคมเรื่องอากาศที่เป็นพิษเรื่องสุขภาพชาวบ้านเขากังวลมากมันจะเกิดขึ้นกับเขาเขารู้ดีเพราะว่าเขาเคยอยู่ที่นั่นเคยทำเกษตรอินทรีย์เคยปลูกข้าวแต่ถ้าจะมาปลูกอ้อยแย่งน้ำเราไปอีกแล้วก็ทำโรงงานขนาดใหญ่นี่ชาวบ้านเขาหวั่นวิตกอย่างมากเลยเพราะว่าขณะนี้ที่โรงงานน้ำตาลนี่เขายังเขาเพิ่งจะสร้างเขาก็สูบน้ำไปแล้วน้ำมันก็หมดทีนี้ชาวบ้านเขาจะทำยังไงแล้วก็ระบบนิเวศของน้ำก็จะหายไปประปูปาที่ชาวบ้านเขาเคยหากินอยู่เขาก็จะมันจะหมดไปมันจะสูญพันธุ์ไป